เดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนตกแต่งสวนหลังบ้านแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูของตกแต่งที่เราใช้กันหน่อยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะฮะมีต้นไม้สีสดต้นไม้มหัศจรรย์สระว่ายน้ำแนวพุ่มดอกไม้ต้นสวนเล็กเก้าอี้สีขาวกระโจมสวนเฟิร์นเขียวชอุ่มและทางเดินดินผมต้องบอกก่อนว่าของตกแต่งเหล่านี้เนี่ยเราสามารถไปปรับแต่งเองได้เลยนะครับใครที่แบบไม่มีของตกแต่งชิ้นไหนนะครับก็สามารถไปปรับแต่งตามของที่คุณมีอยู่ได้เลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มแต่งกันเลยดีกว่านะครับอันดับแรกนะครับผมเราเนี่ยเอาแนวพุ่มดอกไม้นะครับผมมาวางไว้ตรงบริเวณข้างๆบ้านตรงนี้นะครับให้มันเนี่ยขึ้นมาประมาณนี้นะฮะแล้วเราก็ทำการลากไปนะครับผมประมาณนี้เลยนะฮะแล้วก็โค้งขึ้นมาแบบนี้นะครับเอาวางเป็นแบบนี้ก่อนนะฮะจากนั้นครับผมเราก็เอากระโจมสวนนะครับกระโจมสวนเนี่ยเราเนี่ยจะเอามาวางไว้ที่ตรงบริเวณตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครับเนี่ยให้ห่างจากตรงนี้เนี่ยประมาณ3ช่องนะฮะนี่เลยครับประมาณนี้เลยนะวางไว้ตรงนี้เลยนะครับหรือว่าจะขยับขึ้นมาอีกนิดนึงก็ได้นะครับผมหรือว่าจะขยับลงมาอีกนิดนึงประมาณนี้ก็ได้นะครับต่อมาครับผมเอาต้นไม้มหัศจรรย์นะครับผมเอามาวางไว้ที่ตรงบริเวณข้างๆกระโจมตรงนี้นะครับเราจะหันหน้าให้มันมาทางนี้หน่อยนะครับเพื่อที่จะให้มันเป็นแนวเดียวกับกระโจมสวนนั่นเองนะฮะนี่เลยวางไว้แบบนี้เลยนะวางไว้ใกล้ๆกับกระโจมสวนแบบนี้เลยนะฮะจากนั้นครับเราก็ล้อมรั้วนะครับผมลากรั้วให้มันล้อมนะครับข้างหลังเนี่ยมันจะวางไม่ได้นะครับเราต้องลากเอาไปวางไว้เองนะครับแล้วเราก็ลากมาแบบนี้นะครับคุณผู้ชมนี่เลยประมาณนี้นะฮะหลังจากนั้นนะครับผมให้เราเนี่ยเอาสระน้ํานะครับผมสระน้ําเนี่ยมาวางไว้ตรงข้างหลังบ้านตรงนี้นะครับนี่เลยเอาวางไว้ชิดๆบ้านแบบนี้เลยนะแล้วก็ทําการหันหน่อยนะครับผมหันข้างหน่อยนึงนะฮะให้มันแบบอยู่ในโซนของประมาณนี้นะฮะเราอาจจะขยับกระโจมสวนให้มันเข้ามานิดนึงนะครับผมเพราะว่ามันกว้างไปนะครับคุณผู้ชมนะครับทำแบบสวนให้มันเล็กๆนะครับคุณผู้ชมนะครับมันจะได้แบบว่าไม่กินพื้นที่มากนั่นเองนะครับในฟาร์มของเรานะครับเดี๋ยวผมจะทำการขยับสักเล็กน้อยละกันนะครับผมให้มันเข้ามาเนาะประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมนะฮะเราก็ทำการลากรั้วเนี่ยนะครับผมล้อมลงมาตรงนี้เลยนะครับคุณผู้ชมเนี่ยให้มันมาบรรจบกับบ้านของเราเนี่ยพอดีเลยนะครับคุณผู้ชมเนี่ยให้มันมาประมาณนี้เลยแล้วเราก็ทำการเว้นช่องนะครับผมเจาะช่องตรงกลางนะครับผมให้มันเป็นทางเข้าทางออกสักนิดนึงนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราเอาต้นไม้สีสดนะครับผมลากมาวางไว้ตรงมุมตรงนี้นะครับซึ่งต้นไม้เนี่ยสามารถปรับแต่งได้นะครับใครที่ชอบต้นไม้สีไหนก็เอาต้นไม้สีนั้นมาวางได้เลยนะครับประมาณนี้นะจากนั้นครับให้เราเอาต้นสนเล็กนะครับเอามาวางไว้ข้างๆต้นไม้แบบนี้นะครับแล้วเราก็ทำการวางเรียงให้มันเป็นประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมครับนี่เลยฮะเรียงไปประมาณนี้นะอีกฝั่งหนึ่งก็ทำเช่นกันนะครับคุณผู้ชมนี่เลยฮะมันจะได้มาประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมนี่เลยก็จะได้มาแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับต่อมานะครับให้เราเนี่ยเอาเก้าอี้สีขาวนะครับหรือว่าจะเป็นเก้าอี้ชายหาดหรือเป็นเก้าอี้อะไรก็ได้นะครับผมเอามาวางไว้ตรงข้างๆสระน้ำตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครับนี่เลยมาวางไว้นะฮะผมก็จะขยับให้มันมาอยู่ตรงบริเวณตรงนี้สักหน่อยหนึ่งนะครับขั้นตอนสุดท้ายครับให้เราเอาทางเดินดินเนี่ยมาวางไว้นะครับตรงนี้นะแล้วก็ทำการลากเป็นทางไปเลยนะนี่เลยนะครับประมาณนี้เลยนะครับคุณผู้ชมมันก็จะได้ออกมาแบบนี้นะครับสามารถเอาไปทำตามกันได้เลยนะครับแล้วก็สามารถเอาไปปรับแต่งกันได้นะฮะผมเกือบลืมไปนะครับผมเราสามารถเอาเฟิร์นเขียวชอุ่มเนี่ยมาวางไว้ตรงนี้ได้นะครับคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็สามารถถอดทางเดินดินเนี่ยมาวางไว้ตรงนี้ได้นะครับให้มันเนี่ยเป็นทางเดินประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมเราอาจจะขยับปรับแต่งนะครับผมเป็นให้มันเป็นตามสไตล์ของเรานะครับเสร็จแล้วครับคุณผู้ชมครับเราก็จะได้สวนหลังบ้านมาใช้งานแบบง่ายๆแล้วนะครับคุณผู้ชมนะครับก็สามารถเอาไปตกแต่งตามกันได้นะครับผมเพื่อเพิ่มอรรถรสในการเล่นเกมนะครับไม่ทำให้เกมเนี่ยมันเบื่อเร็วขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ต้องย้ำอีกครั้งนึงนะครับว่าของตกแต่งที่ใช้ในคลิปนี้นะครับเราเนี่ยสามารถเอาไปปรับแต่งเองได้เลยนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับสวนหลังบ้านนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับผมให้มันถึง 10,000 ซับสไครต์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเวลาผมเนี่ยลงคลิปใหม่เกี่ยวกับ Hey Day จะได้ไม่พลาดกันนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย